นโดยดื่มนมถั่วเหลืองดื่มแลคตาซอยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลิจิคอลลาเจนเต้นเลยชื่นใจไหมชื่นใจไหมลูกชื่นใจครับเห็นไหมดีใจมากไม่มีโอกาสไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอตัวจริงครับพี่สวยไหมอ่ะว้าวมาทางเห็นไหมพี่เช็ดคุกมาทางนี้เองนะนี่ให้คนเขาอิจฉาบ้างมาเห็นไหมหน้าตดเต้ยลูกหรือว่าทำทานให้ป้าๆเขาไปเพราะช่วงนี้ได้ข่าวตะเวนทำบุญอ๋อจะเข้าสคริปเพราะอะไรหนักหนาเหรอเข้าสคริปเนียนมากครับอะไรหนักหนาหรอไม่จริงๆไม่ได้มีเคราะห์ครับคือมันเป็นความรู้สึกลึกๆอยู่ว่าที่เรามายืนอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยที่เรามีเงินมีทองมีหลายๆสิ่งในชีวิตขึ้นมาได้เนี่ยเพราะความรักความชื่นชมความศรัทธาในจากผู้คนที่เขาชื่นชอบเราผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนเรื่องของบุญกุศลบางอย่างที่ทำให้เรามาอยู่ตรงนี้ได้อะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเราต้องทำบุญเราต้องเอาเงินส่วนนี้หลังๆเนี่ยเวลาไปร้องเพลงครับเวลามีคนมาดูให้ทิปต่างๆนานาอะไรเงี้ยผมเก็บเงินเราเนี่ยรวบรวมไว้ไปทำบุญทั้งหมดโชคดีมากเลยที่ไม่ชวนมดดำไปทำด้วยลูกเนาะไม่อย่างนั้นชาติหน้าต้องเจอมดดำใช่ถูกนี่ก็คิดนานการถูกมากเลยและเห็นบอกว่าตอนปิดเทอมก็บวชเมื่อก่อนเนี่ยตอนเด็กๆเลยครับช่วงซัมเมอร์ที่มันไม่ได้มีอะไรทำอยู่แล้วพ่อแม่จะส่งให้ไปบวชเนนอะไรเงี้ยครับภาคฤดูร้อนอะไรเงี้ยครับก็คือเป็นประจำแม่ก็เป็นคนหนึ่งที่สนับสนุนให้ลูกอยู่ในพุทธศาสนาตลอดใช่ครับคือจุดเริ่มต้นของการบวชนะครับฝันถึงสถานที่หนึ่งมันเป็นหลังคาระยิบระยับอะไรสักอย่างแล้วทีเนี้ยฮะก็ตอนนั้นบ้านผมเป็นโรงเชือดแม่ก็เลยรู้สึกว่าเหมือนฝันถึงเจ้าแม่กวนอิมท่านก็มาบอกว่าให้ไปปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับหมูที่เราเชือดเขาไปอะไรเงี้ยฮะคุณแม่ก็เลยพาไปปฏิบัติธรรมก็ไปเจอวัดหนึ่งแล้วก็เดินขึ้นไปมันมีกุฏิอยู่บนเขาครับเป็นภาพเดียวกันกับในฝันของคุณแม่ที่จังหวัดอะไรที่จังหวัดนครสวรรค์ครับก็คือพื้นเพเนี่ยน้องก่อนที่จะเป็นเดอะสตาร์อยู่นครสวรรค์อยู่แล้วใช่ผมเกิดและโตที่นั่นครับที่เขาบอกชีวิตของตูมตามแม่สมมติใครจะบอกว่าดาราคนไหนลำบากเจออีตูมเนี่ยลำบากสุดเอาทำไมอ่ะเขาบอกว่าเช้าจะไปเรียนหนังสือเนี่ยก็ให้กินข้าวแค่ต้องตื่นสายๆไม่ใช่เพราะขี้เกียจคืออันนั้นตอนที่เข้ามหาลัยครับคือบางวันเนี่ยมันเราตั้งหมดแล้วทีนี้เราก็รู้สึกว่าก็ตื่นมาสายๆในเพื่อที่จะแบบว่ามันจะได้ทานข้าวแค่มื้อเดียวอะไรเงี้ยบางครั้งครับคนต่างจังหวัดเนอะแล้วพอมาเข้ากรุงเทพค่าใช้จ่ายค่าครองชีพมันก็เยอะเอาตัวรอดมันได้ยังไงในช่วงโอ้โหพี่คือผมรู้สึกว่ามันมีเงินมันเป็นเงินเยอะแล้วนะตอนนั้นที่คุณแม่ส่งให้เดือนละ 4,000 นะครับแต่ณปัจจุบันอ่ะคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยมาอยู่กรุงเทพมันไม่พอครับแต่ตอนนั้นน่ะผมตลกตัวเองมากผมไม่รู้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมีที่ไหนอะไรยังไงพี่รู้ไหมครับผมเรียนที่ร่มเกล้าแต่ผมนั่งรถตู้ไปเที่ยวฟิวเจอร์พาร์ครังสิตครับกี่บาทกี่บาทตอนนั้นกี่บาท30บาทครับอ๋อใช่กรุงเทพคนเดียวใช่ครับเข้ามาคนเดียวเลยครับเอาว่าพี่ติดตามน้องตั้งแต่ตอนประกวดรู้จักน้องผ่านคำพูดของพี่มดดำจนต้องไปเซิร์ชดูว่าตูมตามคือใครครับแต่วันนี้ทำไมรู้สึกว่าพัฒนาการความหล่อความมีออร่าความดูดีน้องมันดูน่ากินมากอ่ะจากวันนั้นจนวันนี้ต่างกันเยอะเลยวันนี้ดูหล่อดูมีออร่าแล้วบุญนี่เขาทำหรือเปล่าทำไมเขาหล่อเหลาดูแบบว่ามีออร่าขนาดนี้ยังไงอีกอย่างนึงเป็นคนที่ออกกำลังกายกลางแดดตลอดใช่ครับใช่ครับยังดูดีอยู่ขนาดนี้ต้องถามเขาค่ะไม่คือด้วยการใช้ชีวิตของผมในช่วง3ปีหลังที่เริ่มโตขึ้นแล้วอะไรเงี้ยครับเราออกกำลังกายเป็นประจำผมใช้ชีวิตเอาท์ดอร์เยอะมากครับเราชอบออกกำลังกายแบบกีฬาต่างๆที่มันเป็นเอ็กซ์ตรีมครับเช่นอะไรบ้างคะเช่นผมเล่นสเก็ตบอร์ดครับผมปีนผาผมต่อยมวยแล้วก็มีเล่นเวลาออกกำลังกายยิมเนี่ยผมจะเป็นแบบเอาท์ดอร์ข้างนอกเอาท์ดอร์เลยใช่แต่ว่ากีฬาพวกนี้มันเสี่ยงต่อการทำให้เขาเรียกว่าความหล่อหรือความมีออร่ามันหายไปมากครับจริงๆอ่ะในช่วงแรกเนี่ยคือทุกคนทักเลยว่าผมแก่กว่าวัยครับจริงมีช่วงหน้าแก่กว่าวัยมากใช่ครับคือไม่รู้เขาได้ไงก็ฉันเห็นตลอดนี่อยู่ในทุกช่วงชีวิตครับเอาแล้วทำไมช่วงนี้เขาดูดีขึ้นอ่ะมดดำเขารู้หรือเปล่าถามเขาแบบว่าหน้ามันจะตัดเช่นเคยสัญญากรรมแน่นอน no แต่หน้าเขาดีมากแปลว่าจะต้องมีเคล็ดลับใช่ครับเคล็ดลับคือมีพี่คนหนึ่งเขาแนะนำให้ผมรู้จักกับเซรั่มสีดาครับซึ่งเซรั่มสีดาเนี่ยเป็นเซรั่มที่คือเอาง่ายๆผมบอกตรงๆว่ามันตอบโจทย์สำหรับตัวผมมากๆเพราะว่าคือผมพูดตรงๆเลยนะเมื่อก่อนที่ช่วงที่ผมบอกว่ามันทำให้ผมแก่กว่าวัยหรือว่ามันทำใ
ผิวผมมันหมองคล้ำมันมีริ้วรอยเยอะมันมีจุดด่างดำเกิดขึ้นจากแสงแดดต่างๆอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราพยายามหาอะไรที่มาบำรุงอยู่คุณแม่ก็พูดทุกวันนะทาครีมบ้างทำนู่นบ้างทาบำรุงตัวเองบ้างผมก็บอกแม่มันเหนอะมันเหนอะน่ารำคาญอ่ะอันก็เดี๋ยวมาดูเซรั่มนี้ที่ว่ามันไม่เหนอะแล้วมันทามันบำรุงเนื้อเซรั่มเป็นยังไงตัวนี้เนี่ยผมแปลกใจมากคือจริงๆเนี่ยข้างในเนี่ยส่วนประกอบทุกอย่างเข้มข้นมากนะครับแต่ว่ามันตอบโจทย์คนที่รำคาญคนที่อะไรใช่ครับมันดูเหนียวเหมือนกันนะเนี่ยมันหนืดๆมันหนืดๆแต่ซึมซับเร็วมากครับที่ผมชอบมากคือเราไม่เปลืองเวลากับการที่เราทาเราใช้แค่ก่อนนอนตื่นเช้าก่อนแต่งหน้าอะไรเงี้ยครับแล้วมันทำให้ผิวเราเหมือนแบบรีบูสต์กลับมาแบบสดชื่นอีกครั้งหนึ่งได้ครับแล้วมีสารสกัดอะไรบ้างคะในเซรั่มสีดานะครับผมมีสารสกัดซีบักทอนนะครับที่อุดมไปด้วยโอเมก้าวิตามินแร่ธาตุที่จำเป็นต่อผิวทุกอย่างที่มีอยู่เนี่ยมีอัดแน่นมากนะครับแต่ผมกลับรู้สึกว่ามันบางเบามากๆเวลาที่ทามันซึมไปหมดแล้วไม่ถึงเนื้อเซรั่มเมื่อกี้ดูเข้มข้นมากเลยเนาะแต่ทาไปแป๊บเดียวไม่เหลือแล้วอ่ะอย่างที่คุณดำบอกหมดเลยแล้วไม่เหนอะเลยครับไม่เหนอะเลยนี่คือสิ่งที่ผมแบบชอบมากเพราะว่าร่างกายแล้วเวลาผู้ชายเนี่ยชอบโดนบ่นผมชอบโดนคุณแม่บ่นตลอดว่าไม่ดูแลตัวเองไม่อะไรเลยผมก็เลยแบบแม่ลองดูผมได้ตัวนี้มาแล้วเนี่ยครับหายหมดแล้วแล้วทายังไงฮะเช้าเย็นทาตอนเช้านะครับตื่นมาอาบน้ำทาได้เลยแล้วก็ก่อนทากันแดดออกไปจากบ้านนะครับหรือว่าก่อนแต่งหน้าก่อนนอนอาบน้ำเสร็จก่อนนอนทาครับแค่นั้นเองแค่2ครั้งต่อวันรับที่ได้รับเป็นยังไงบ้างฮะหลังจากที่ใช้คือความรู้สึกแรกเลยนะครับเราผิวกระจ่างใสขึ้นชุ่มชื้นนะครับดูอิ่มน้ำมากขึ้นริ้วรอยต่างๆเนี่ยก็ค่อยๆตื้นขึ้นครับหรือว่าจุดด่างดำต่างๆก็จางลงไปเลยครับแปลกมากคือออกกำลังกายเยอะตากแดดเยอะยังเนียนยังก็คือเรียกว่าแอคทิวิตี้เดิมๆแต่ว่าผิวเราดีขึ้นใช่ตอบโจทย์มากแสดงว่าร่องแก้มของมัมก็ใช้ได้สิใช้ได้ครับจัดโปรโมชั่นหนักๆให้เลยมัมกิ๊กเขารอซื้ออยู่ค่ะต้องการค่ะได้เลยครับเพื่อเป็นแฟนรายการตัวแม่มาแล้วนะครับผมจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อเซรั่มสีดา5ขวดในราคา 1,500 บาทครับซึ่งปกติราคาที่ 2,950 บาทครับว้ายมึงหรอโอ้ยโอ้ดีมากใช่ขวดนึงเท่าไหร่นะ300บาท300โทรมาตอนนี้นะครับผมที่0982656888หรือ LINE @info.sida นะครับหรือว่าที่ Instagram นะครับผม IG นะครับ sida official thailand นะครับผมก็ไปติดตามที่เพจได้ด้วยนะครับสีดาเซรั่มเพจหลักของบริษัทนะครับหรือใครที่สะดวกติดต่อกับตัวแทนขายก็ได้มีทั่วประเทศเลยมีทั่วประเทศเลยครับโอ้สะดวกมากพร้อมมากมากสำหรับทุกๆคนครับโอ้วันนี้ต้องขอขอบคุณน้องตุ้มตามมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะช่วงหน้าเรียกได้ว่าตัวแม่ยังซิงดีกว่ามาถึงวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่เคยโดนผ่านมือใช้คำถามทำไมรักษาเอาไว้เพื่อชิงโชคหรือเอาไว้คุยไฟช่วงหน้าฮะตัวแม่เชฟปะมาเยือนรายการเราจะสวยจะเสี้ยแล้วทำไมยังซิงช่วงหน้ากลับมากันฮะค่ะไม่เคยผ่านมือชายมันมีจ่อๆมาแต่ว่าเขามีลูกมีเมียแล้วมันก็ไม่ไหวหรือว่าจริงๆแล้วอ่ะผู้ชายคนนั้นน่ะที่คุณแม่เคยเล่าให้หนูฟังมันแช่งคุณแม่ใช่ไหมมันแช่งคุณแม่ไง